ังคมนิยมศรัทธาชิงชังอเมริกาต่อต้านคุณศึกศักดินาเพียงทางสหายชนต้องอยู่อย่างคนแทนแสนหลักเห็นกอดปืนนุ่นคอนอนดินเลือกมันกันกินเลือดตากระเด็นตกเป็นคนทอปอทอบางคนว่าพอก็พออยู่รอฟ้าพองอำภัยสุราชัยเสนา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 เสียงสั่งก้องกรุงไทยประชาชนเป็นใหญ่แผ่นดินแม่กูสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่29พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557ครับเรายังอยู่กับอาจารย์สุรชัยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับไม่ต้องถามเรื่องสุขภาพแล้วล่ะคงจะสบายดีเห็นหน้าตาสดใสอย่างนี้นะครับผมผมขอถามเข้าประเด็นเลยที่ประชาชนเขากำลังให้ความสนใจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่ล่าสุดเนี่ยมันมีการจับพลตำรวจโทพงษ์พัชร์ฉายาพันธ์แล้วก็มีการเอาไปสอบสวนมีการค้นบ้านนะผลปรากฏว่ามันก็เจอทรัพย์สินต่างๆมากมายทีนี้อยากจะถามอาจารย์หน่อยว่าอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับมันเกี่ยวกับศึกชิงบัลลังก์อะไรยังไงหรือเปล่าพงษ์พัชร์ฉายาพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอาของพระว่าหม่อมศรีรัตน์หม่อมศรีรัตน์ฮะแล้วก็ล่าสุดออกหมายจับไปพลเรือนอีก5คนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นน้องชายนะครับแล้วก็มีนามสกุลพระราชทานแล้วก็มีการยกเลิกนามสกุลพระราชทานคือเป็นน้องชายของหม่อมศรีรัตน์เลยหม่อมศรีรัตน์เลยครับใช่ไหมทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมีคนตั้งคำถามครับสองคำถามหนึ่งก็บอกว่าเป็นความระหองระแหงระหว่างสมเด็จพระประโรมกับศรีรัตน์ไหมครับเพราะว่านี่เป็นแผนที่จะปลดหม่อมศรีรัตน์จากพระชายาเหมือนกับยุวธิดาหรือเปล่าครับนั่นคือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองเนี่ยนี่มันเป็นการทำลายภาพลักษณ์เพื่อจะนำไปสู่การปลดจากรัชทายาทนะเพื่อกลุยทางให้น้องสาวขึ้นไปเป็นรัชกาลที่10หรือเปล่า มันเป็นสองคำถามครับทีนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นความขัดแย้งระหว่างพระบรมที่คิดจะปลดพระชายาเนี่ยถามว่าแล้วมันจะได้ภาพลักษณ์ที่ดีได้รับชื่นความชื่นชมนะได้รับการยอมรับจากระบบกษัตริย์ในการที่จะสนับสนุนให้เป็นรัชกาลที่10ได้ไหมครับมันก็มีแต่ความเสียหายดังนั้นผมมองว่าไอ้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เกิดเนี่ยมันเป็นแผนในการที่จะปลดพระบรมเพื่อไม่ให้ก้าวไปสู่เป็นรัชกาลต่อไปทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับถามว่าทำไมมันไม่ช้าไม่เร็วและบังเอิญเหลือเกินกับที่เรานำเสนอยุทธศาสตร์สามแนวร่วมเรานำเสนอไปเมื่อคลิปอาทิตย์ที่ผ่านมาครับประมาณครึ่งเดือนแค่นั้นเข้าใจไหมครับแล้วก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันทำไมบังเอิญอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมเพราะเนี่ยพูดง่ายว่าวันนี้เนี่ยในแผนชิงบัลลังก์เนี่ยใช่ไหมพอเรานำเสนอยุทธศาสตร์สามแนวร่วมเนี่ยมันเป็นจริงครับนั่นคือยุทธศาสตร์การปฏิวัตินะครับถ้าสมมุติว่าพระบรมเนี่ยเอากำลังเท่าที่มีอยู่มาเป็นแนวร่วมที่3ครับนะมาเป็นแนวร่วมกับเราก็ทำให้การต่อสู้ของเราเนี่ยในการปฏิวัติเนี่ยมันจะก้าวข้ามยุทธศาสตร์ขั้นรับเข้าสู่ขั้นยันเลยครับเขาก็อ่านออกนะเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวที่สกัดไม่ให้พระบรมเนี่ยมาร่วมกับเราครับไอ้เขาเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วอืมใช่ไหมแต่ถามว่าทำอย่างไรที่เขาไม่เอาแล้วย้ายมาร่วมกับเรานั่นก็คือทำลายภาพเสียครับพอพระบรมถูกเรื่องนี้พวกเราเองก็หลงทางไงบางคนเพราะว่ามีหลายคนเขาก็มีภาพก็บอกว่าภาพพจน์ไม่ดีอย่างนั้นเอามาร่วมได้ยังไงข้าจะไม่เห็นไหมทีนี้ถามว่าเมื่อเขาไม่เอาเราก็ไม่เอาแล้วพระบรมจบไหมมันเหมือนกับทักษิณจำได้ไหมครับเขาไม่เอาทักษิณนะควายเสื้อเหลืองนะควายเจ้าเขาไม่เอาทักษิณนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ายังไงอ่ะพวกเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยถ้ายังเอาทักษิณอยู่ไปไม่รอดเห็นไหมเพื่อที่ให้พรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงไม่เอาทักษิณเพราะทักษิณถ้าเสื้อเหลืองไม่เอาเสื้อแดงไม่เอาจบไหมอ่ะครับแต่ว่า
ผมเนี่ยตอบไปยังไงวะในเมื่อถ้าไปไม่รอดแล้วมึงต้องบอกเราทำไมอ่ะมึงให้เราทักษิณไปที่เราจะได้ไปไม่รอดเข้าใจไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันเข้าใจไหมเขาต้องการให้เราเนี่ยหลงทางครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงวันนี้เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะในการที่จะนำไปสู่ในการชิงบัลลังก์เนี่ยครับตอนที่มีการชุมนุมที่อักษะค่ะใช่ไหมครับตอนนั้นกระแสพระบรมมาแรงมากฮะมีเสื้อเนี่ยเรารักพระบรมขายเกลือเลยในงานเนี่ยก็เต็มหมดกลบเสื้อแดงอื่นหมดเลยฮะนะออกทีวีเนี่ยรายการพวกรามาศูนย์อะไรบ้างเรารักพระบรมใช่ไหมกระแสสูงมากในขณะที่ผมเองเนี่ยผมมองสถานการณ์แล้วเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์การไปวัดผมก็ทำดีกาเลยครับทำดีกาสนับสนุนให้พระบรมเนี่ยได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีเหตุผลหลายข้อใช่ไหมกระแสแรงมากในที่สุดเขาแก้ทางยังไงรู้ไหมให้ประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยกลบกระแสนี้จบเห็นไหมฮะทำไมมันบังเอิญอย่างนั้นล่ะคือถ้าเกิดเราจะมองว่าอย่างถ้าเขาจะตั้งพระบรมจริงๆเขาก็ต้องน่าจะตั้งก็วันนี้ก็ตั้งถ้าบางคนว่าไอ้มันไม่ใช่แผนชิงบัลลังก์เขายังให้พระบรมเป็นตามเดิมพ่อป่วยขนาดนี้เนี่ยครับแล้วทำไมไม่ศึกษาภูฐานล่ะภูฐานโน่กษัตริย์อายุแค่50ใช่ไหมตั้งลูกชายแล้วไอ้นี่80เท่าไหร่87 88ก็ไปแล้วครับใช่ไหมแล้วป่วยถึงขนาดไม่รู้จะรู้สึกพระองค์หรือเปล่าวันนี้ใช่ไหมแล้วทำไมไม่ตั้งล่ะไม่ตั้งเป็นกษัตริย์ก็นั่งตั้งผู้สำเร็จราชการเดียวใช่ไหมทำไมไม่ตั้งที่ไม่ตั้งเพราะไม่ต้องการเอาไงไม่ต้องการจะเอาครับแล้วไอ้พวกเขาวันนี้นี่ก็โผล่หน้าออกมาแล้วใช่ไหมโผล่หัวมาแล้วไอ้บวรศักดิ์อุวันโนไอ้สอพลมันออกมาพูดว่าไงรู้เปล่ามันว่ารัชกาลต่อไปเนี่ยกษัตริย์จะต้องเป็นผู้หญิงเป็นยุคชาวศรีวิไลเหมือนกันใช่ไหมก็โยนหินถามทางนะไม่ใช่มันก็พูดว่ามันไม่ใช่โยนหินเลยแหละพูดง่ายมันโปรโมทเลยแล้วมันบอกว่าจริงๆเนี่ยนะท่านพุทธาตาลโจเนี่ยไม่ใช่พูดว่าชาวนะพูดว่าสาวศรีวิไลผู้หญิงจะต้องเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10เป็นยุคนารีขี่ม้าขาวเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยแต่ความจริงเนี่ยคำว่าชาวศรีวิไลเนี่ยมันไม่ใช่กษัตริย์ชาวนี่ก็คือชาวประชาวัชกาลที่10จะไม่มียุคต่อจากรัชกาลที่9แล้วเขาว่ามันจบแค่รัชกาลที่9ครับไม่มีรัชกาลที่10ยุคต่อจากรัชกาลที่9คือถิ่นกาขาวก็จะเป็นลูกชาวศรีวิไลก็ชาวประชาเจริญรุ่งเรืองครับถิ่นกาขาวก็คือกษัตริย์รัชกาลที่9นั้นเป็นกาดำแต่ย้อมสีใช่ไหมก็หมายความว่าพูดง่ายว่าข้าพี่ชายตัวเองคือกาเนี่ยมันดำใช่ไหมแต่ยุคนี้ไอ้คนดำเนี่ยมันกลายเป็นยกย่องเป็นคนดีไปหมดกลายเป็นเรื่องการโฆษณาสร้างภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะในสองขวายระหว่างพี่ชายกับน้องสาวเราต้องวิเคราะห์ครับระบบกษัตริย์ต้องการใครดีเจซุยต้องเข้าใจคำว่าระบบกษัตริย์กับกษัตริย์นะครับระบบกษัตริย์กับกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกษัตริย์เป็นเจ้าของระบบกษัตริย์ครับแต่ระบบกษัตริย์ไม่ใช่ตัวกษัตริย์ถามว่ารัชกาลที่9เนี่ยในการชิงบัลลังก์จากรัชกาลที่8ถามว่าถ้าระบบกษัตริย์เนี่ยเขาอยู่ควายรัชกาลที่8รัชกาลที่9เนี่ยไม่ได้เป็นกษัตริย์หรอกนะเพราะข้าราชการที่8แต่เพราะว่าระบบกษัตริย์ไม่ต้องการรัชกาลที่8เพราะรัชกาลที่8จะยกเลิกระบบกษัตริย์ครับดังนั้นเขาก็จึงให้รัชกาลที่9เนี่ยฆ่ารัชกาลที่8แล้วเขาก็สถาปนาอย่างรวดเร็วครับก็เมื่อรัชกาลที่8สวรรคตฮะตอนเช้าแล้วทำไมที่ไม่มีการตั้งคำการสอบสาวราวเรื่องครับว่าสวรรคตอย่างไรทำไมถึงรีบสถาปนารัชกาลที่9ในวันนั้นเองครับพอสถาปนารัชกาลที่9เป็นกษัตริย์แล้วรัฐธรรมนูญคุ้มครองนะจะฟ้องร้องใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วครับจบเลยใช่ไหมเพื่ออะไรรักษาระบบกษัตริย์ไว้ในที่สุดรัชกาลที่9เนี่ยเขารักษาระบบกษัตริย์เอาไว้ทำให้ระบบกษัตริย์เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นในปัจจุบันฮะจนแม้แต่ประชาชนแม้แต่โลกาภิวัตน์ยังสั่นคลอนเขาไม่ได้นะครับเขารักษาเข้มแข็งเขาจัดการทุกคนที่เขามองว่าจะเป็นอันตรายฮะนะจัดการจอมพลป.สฤษดิ์ ถนอมจัดการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเขาจัดการหมดจนกระทั่งมาจัดการทักษิณตรงนี้ก็เพื่อรักษาระบบกษัตริย์ครับดังนั้นวันนี้เมื่อรัชกาลที่9ใกล้สวรรคตแล้วสิ่งที่เขาห่วงที่สุดเขาห่วงว่าระบบ
กษัตริย์เนี่ยจะรักษาไว้ไม่ได้ภายใต้ลูกชายของเขาก็คือถ้าเกิดว่าพระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยก็คือจะรักษาจะรักษาระบบไว้ไม่ได้เพราะพระบรมเองก็มีจุดอ่อนในตัวของท่านตรงนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยก็แสดงว่าอาจารย์วิเคราะห์ว่าคนที่อยู่ในระบบของเขาเนี่ยที่เราเรียกกันว่าอำมาตย์เนี่ยนะฮะก็คือกำลังสนับสนุนพระเทพเพื่อที่จะให้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปใช่ฮะทีนี้เนี่ยต้องเข้าใจด้วยคำว่าระบบกษัตริย์เนี่ยกับตัวกษัตริย์ไม่ใช่อันเดียวกันครับตรงนี้อธิบายซ้ำอืมถ้ากษัตริย์ภูมิพลสวรรคตไประบบกษัตริย์ยังอยู่ครับใช่ไหมแต่ถ้าระบบกษัตริย์เนี่ยมันจบไปกษัตริย์อยู่ก็ไม่มีความหมายอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีระบบกษัตริย์แล้วมีแต่ตัวกษัตริย์ก็เป็นสัญญาก็เป็นหุ่นเฉยๆผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงคือทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าถ้าหากว่าพระเทพเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยจะยังสามารถรักษาระบบกษัตริย์ได้นั่นคือเขาคิดไงไม่ใช่ผมคิดหมายถึงว่าระบบกษัตริย์เนี่ยแวดล้อมกษัตริย์ทั้งหมดเขาดูแล้ววันนี้ระหว่างพี่ชายกับน้องสาวครับเขามองว่าพี่ชายถ้าขึ้นเนี่ยจะรักษาระบบกษัตริย์เอาไว้ไม่ได้ดังนั้นเขามองว่าน้องสาวเนี่ยขึ้นจะรักษาระบบกษัตริย์เอาไว้ได้และเขาเนี่ยเตรียมตัวมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเนี่ยเตรียมตัวในการสร้างน้องสาวให้เป็นเทพธิดาที่สวยงามครับใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่าได้รับการโฆษณายกย่องเชิดชูอะไรต่างมีการแก้กฎมนเทียนบานครับนะแล้วก็สร้างภาพให้เป็นเจ้าหญิงผู้แสนสวยเจ้าหญิงนักศิลปศาสตร์อะไรต่างนะถือสมุดจดยังไงตั้งยุคนี้ก็ใช้เทปเล็ตแล้วใช่ไหมในขณะพี่ชายเนี่ยถูกโฆษณาให้กลายเป็นเทพบุตรซาตานกลายเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดทั้งเรื่องผู้หญิงทั้งเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเงินเรื่องทองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้คดีที่มีการจับพงษ์พัชชายาพันเนี่ยนะครับทำไมเขาตั้งความผิดมาตรา112เราตั้งข้อสังเกตนี่ครับผมครับมาตรา112เนี่ยเขียนไว้การพูดง่ายว่าดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายครับ1พระมหากษัตริย์2พระราชินี3พระทายาท4ผู้สำเร็จราชการทีนี้ตัดไปเลยผู้สำเร็จการเพราะไม่มีดังนั้นถามว่าพงษ์พัชและพวกเนี่ยที่จะรับสวยจากโบนจากน้ำมันในต่างเนี่ยครับถามว่าไปดูหมิ่นใครดูหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวเลยไม่น่าจะใช่ดูหมิ่นพระราชินีก็ไม่น่าจะใช่ครับก็คือดูหมิ่นรัชญาติแอบอ้างรัชญาตินี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งข้อหานี้ก็เท่ากับดูหมิ่นรัชญาติคือแอบอ้างรัชทายาทหาเงินหาเงินทั้งหมดเนี่ยพงษ์พัชและพวกบอกหาเงินทั้งหมดนี่ก็เพื่อจ่ายให้กับรัชญาตินี่เข้าใจไหมแต่เขาตั้งข้อหารัชญาติไม่ได้ตั้งข้อหาเขาผิดมาตรา112ครับดังนั้นเขาตั้งพงษ์พัชฉายพันธุ์กับพวกแต่ใส่มาตรา112ไปด้วยครับเจตนาเพื่ออะไรถ้าคนโดยทั่วไปมองดูว่าปกป้องฮะองค์รัชญาติใช่ไหมแต่จริงๆจุดประสงค์เขาไม่ใช่ปกป้องรัชทายาทจุดประสงค์เขาเนี่ยก็คือเพื่อให้คนโดยทั่วไปมองว่ารัชทายาทคือสมเด็จพระมังเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังในการหาประโยชน์ครับเพราะไอ้ข่าวลือต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วไงเป็นพื้นฐานแล้วว่ารัชทายาทเนี่ยหาเงินอย่างโน้นหาเงินอย่างนี้เข้าใจไหมครับนะดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้เมื่อตั้งข้อหานี้แล้วกลายเป็นพวกนี้เขารับสารภาพหมดครับทำไมรับสารภาพล่ะทำไมอ่ะมันก็เหมือนกับผมไงมาตรา112เนี่ยผู้เนี่ยโทษมันไม่เกิน5ปีครับถ้ารับสาภาพเนี่ยไม่ต้องสืบพยานไงไม่ต้องสืบพยานว่าคุณพูดจริงไหมคุณด้วยไหมรับสาภาพแล้วจบเลยตัดสินได้เลยดังนั้นพวกนี้ที่รับสาภาพก็เพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องไปสืบพยานที่ศาลไงเพราะถ้าพวกนี้สู้คดีก็ต้องสืบก็มาอ้าวนี่ดูหมิ่นรัฐญาตินะแอบอ้างรัฐญาติในการหาเงินนะถ้าเบอร์ไม่ใช่ละการให้การเขาต้องการให้พวกนี้เนี่ยให้การว่ารัฐญาติเกี่ยวข้องครับครับจบไหมอ่ะถ้ารัฐญาติมาเกี่ยวข้องเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะที่เขาตั้งข้อหานี้แล้วเขาเล่นงานพวกนี้เนี่ยเป้าหมายของเขาเพื่อจะไปถึงรัฐญาตินำไปสู่การปลดจากรัฐญาติใช่ไหมการปลดจากรัฐญาติก็พูดง่ายเท่ากับน้องสาวลอยลำครับถามว่าแล้วควายน้องสาวอ่ะฝ่ายน้องสาวนี่คือยังไงฮะคือภาพฝ่ายน้องสาวเนี่ยภาพเนี่ยเขาสร้างภาพมาสวยงามมาตลอดที่เป็นระบบกษัตริย์แต่ถามว่าและไม่มีเรื่องราวที่เป็นคดีอาชญากรรมต่างๆเกี่ยวข้องหรือครับกรณีนะกรณีผงไอ้ไรนมผงดอยคำครับที่ถูกจับที่ไต้หวันเขาว่าไม่ใช่ครั้งเดียวนะถามว่าถ้าไอ้นมผงดอยคำเนี่ยซึ่งจริงๆก็คือผงขาวครับครับผงขาวถามว่านั่นถ้าเป็นฝีมือคนที่แวดล้อมสมเด็จพระบรมโอ้ข่าวเช้าโชว์ไปทั่วโลกนะครับ
็นการทำลายเลยใช่ไหมแต่ทำไมเงียบล่ะครับฮะไปวิ่งเต้นเป่าคดีให้เงียบหมดแต่ว่าก็โดนหลายครั้งนะฮะไอ้ตัวเฮโรอีนก็หลายครั้งครับหลายครั้งแล้วที่อเมริกาก็โดนจับแล้วถามว่าไม่เกี่ยวกับพระบรมนะนี่เกี่ยวกับควายระบอบกษัตริย์คือควายน้องสาวแต่เรื่องก็เงียบไปเลยอ่ะก็ทำให้เงียบเนี่ยถ้าข่าวเช้าโชว์ไปครับก็เป็นอันว่าผมเนี่ยยังวิเคราะห์ว่าครับการจับพลตำรวจโทพงษ์พัชฌายาพันธ์และพวกในครั้งนี้เป็นแผนชิงบัลลังก์นั่นเองคืออาจารย์ก็มองว่าการที่จับพงษ์พัชฌายาพันธ์ก็คือเพื่อที่จะทำลายบารมีเพื่อที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงพระบรมฮะนะพอจับพงษ์พัชฌายาพันธ์และพวกแล้วเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปถึงพระองค์เจ้าศรีรัตน์นะและมีข่าวว่ามีการยกเลิกนามสกุลพระราชทานครับน้องชายไงให้กลับไปใช้นามสกุลเองไอ้นี่เนี่ยนะถ้ามันเป็นการแก้เกมของสมเด็จพระบรมแก้ไม่หลุดหรอกครับเพราะสุดท้ายเขาต้องการให้สาวไปถึงพระบรมจำคำประกาศของผบ.ตร.ได้ไหมครับสมยศพุ่มพันธ์ม่วงประกาศแข็งกร้าวนะใหญ่โตเลยใหญ่แค่ไหนก็จับใช่ไหมครับคำว่าใหญ่แค่ไหนก็จับความหมายนี้ไม่ใช่สมยศพุ่มพันธ์ไม่ใช่ใหญ่พงษ์พัชฌายาพันธ์นะครับเพราะไอ้นั้นพลตำรวจโทแสดงว่ายังมีใหญ่กว่าพงษ์พัชฌายาพันธ์แล้วใครใครล่ะครับศรีรัตน์หรือว่าพระบรมครับครับใหญ่แค่ไหนก็จับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใหญ่แค่ไหนคนคนนี้เนี่ยน่าจะไปหมายถึงเหนือกว่าพงษ์พัชแน่นอนครับใครเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยเป็นการทำลายภาพทำลายโอกาสที่จะทำให้พระบรมได้รับการยอมรับนะในการที่จะสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลต่อไปนี่เป็นการพูดนะโค่นล้มกันเลยเลือดเย็นมากงานนี้นะแต่อาจารย์ก็คืออาจารย์ยังยืนยันว่าในเรื่องของการจับพงษ์พัชฌายาพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ว่าต้องการจะเปลี่ยนเมียไม่ใช่เป็นเรื่องอาชญากรรมดาราไม่ใช่เป็นเรื่องของการจะเปลี่ยนเมียไม่ใช่ครับผมใช่ไหมมันไม่บังเอิญอย่างนั้นหรอกครับเข้าใจไหมถ้าจะเปลี่ยนเมียเลยทำไมต้องจับพงษ์พัชฌายาพันธ์ล่ะครับเข้าใจไหมเปลี่ยนโยธิดาเนี่ยจับใครอ่ะเปลี่ยนโสมสวลีจับใครล่ะครับครับแล้วมันก็มีข่าวไอ้เรื่องพงษ์พัชฌ์เนี่ยไปจับไอ้ควายโสมสวลีแต่ข่าวนั้นเงียบนะครับใครอ่ะประธานมูลนิธิเทิดท้ายองค์ราชันเนี่ยถูกจับข้อหาอะไรล่ะครับนี่ก็บอกนั่นแหละเป็นเรื่องเมียน้อยเมียหลวงมันเขาวิเคราะห์กันตรงนั้นครับแต่ผมไม่ได้วิเคราะห์เรื่องเมียน้อยเมียหลวงผมวิเคราะห์ว่าเป็นแผนชิงบัลลังก์ครับสุดท้ายก็คือต้องมีการชิงบัลลังก์อย่างแน่นอนก็ตรงกับที่บวรศักดิ์อุวันโนจอมสพลที่ออกมาพูดนั่นแหละครับใช่ไหมนั่นตรงนั้นนะดังนั้นวันนี้เนี่ยผู้นายสมเด็จพระบรมเนี่ยไม่มีทางที่จะแก้เกมอะไรได้เป็นควายถูกกระทำต้องรับมันก็มีข่าวนะบอกว่าที่ว่าพระบรมเนี่ยเตรียมที่จะหย่ากันกับหม่อมพระองค์เจ้าศรีรัตน์เนี่ยนะฮะถามว่าถ้าหย่าแล้วแกจะได้ภาพพจน์ที่ไหนอ่ะได้ภาพพจน์ดีขึ้นเหรอครับ มันก็ยิ่งแย่ลงเนี่ยเองถามว่าถ้าหย่าพระองค์เจ้าศรีรัตน์แล้วโอ้เขาจะตั้งเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10ทันทีอย่างนั้นหรือครับเพราะวันนี้ที่ไม่เอาเนี่ยเขาไม่เอาเพราะกลัวว่าจะรักษาระบอบกษัตริย์ไว้ไม่ได้ใช่ไหมและคนที่ไม่เอาคือพ่อของพระองค์เองนั่นแหละครับคือพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละไม่เอาฮะนะแล้วก็คนที่จะดำเนินการเรื่องนี้ก็คือพระองค์คมนตรีเปรมตรงนั้นแหละครับใช่ไหมดังนั้นน่ะสมเด็จพระบรมเนี่ยเสียเปรียบเขาทุบประตูและไม่ทันแผนการของเขาแผนการนี้มันไม่ใช่เพิ่งเริ่มตอนจับพงษ์พัชฌ์จบนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่การล้มทักษิณล้มยิ่งลักษณ์มันเริ่มมาเพื่อไปสู่การพูดง่ายชิงบัลลังก์นั่นเองทีนี้อาจารย์ก็ยังยืนยันในเรื่องของยุทธศาสตร์3แนวร่วมก็คือเอาพระบรมเนี่ยมาเป็นพวกถูกไหมฮะดีดีเจซูโน่ครับฮะดีเจต้องเข้าใจนะผมเนี่ยวันนี้ผมเป็นนักปฏิวัตินะฮะและนำการปฏิวัตินำการต่อสู้นะครับผมไม่ใช่นักวิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมืองนะผมเป็นนักปฏิวัติมา40กว่าปีนะครับถ้าผมกำหนดยุทธศาสตร์ผิดเนี่ยผมไม่สามารถนำการต่อสู้ชนะได้ มันจบนะครับฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการที่ผมนำเสนอยุทธศาสตร์3ในร่วมมันไม่ใช่ผมนั่งเทียนคิดเอาแบบนักวิชาการนะครับไม่ใช่นักวิจารณ์นะแต่ผมศึกษาจากสภาพความเป็นจริงฮะการจะกำหนดทฤษฎีกำหนดยุทธศาสตร์คุณต้องศึกษาสภาพความเป็นจริงเช่นผมนำเสนอทฤษฎี
การปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีครับถามว่าทฤษฎีนี้ถ้าเมื่อ40ปีก่อนเสนอไม่ได้นะมันจะเสนอได้ก็เมื่อมีทุนใหม่โลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นทุนก้าวหน้าครับเป็นทุนที่พูดง่ายอยู่ปีกปฏิวัตินะครับตรงข้ามกับทุนเก่าพูดง่ายวันนี้เราต้องมองว่าทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยเท่ากับเป็นฝ่ายปฏิวัตินะเพราะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทุนเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แนวร่วมของเราเนี่ยในทฤษฎีเนี่ยมันมีแนวร่วมนะที่เป็นยุทธศาสตร์นะสองแนวร่วมอยู่แล้วประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไอ้นี่เป็นพื้นฐานเลยครับคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยคนตาสว่างไอ้นี่เป็นพื้นฐานเลยของการปฏิวัติในการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือพูดง่ายว่าต้องล้มเลิกระบบกษัตริย์นั่นเองครับนะไม่ใช่ล้มเลิกไอ้ล้มเลิกเผด็จการทหารไม่ใช่ล้มเลิกประยุทธ์นะล้มเลิกประยุทธ์ถ้าระบบกษัตริย์มันยังอยู่ยังเป็นเผด็จการอยู่เนี่ยไม่มีความหมายมันก็ล้มมาตั้งกี่ล้มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป้าหมายของเราคือต่อสู้ต้องชนะระบบกษัตริย์ไม่ใช่ชนะตัวกษัตริย์เข้าใจไหมครับแนวร่วมอันดับแรกคือประชาชนเป็นพื้นฐานแนวร่วมที่สองคือทุนใหม่โลกาภิวัตน์ครับเพราะวันนี้มันมีทุนใหม่โลกาภิวัตน์แต่ถ้า20ปีก่อนเนี่ยยังไม่มีทุนโลกาภิวัตน์นำเสนอนี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็น2แนวร่วมแนวทุนโลกาภิวัตน์เป็นกำลังหลักครับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเป็นกำลังพื้นฐานแต่ทีนี้สถานการณ์วันนี้ที่เราพูดถึงแนวร่วมที่3ถ้าพูดเมื่อ10ปีที่แล้วก็ไม่ได้ครับเพราะมันยังไม่มีศึกชิงบัลลังก์ให้เห็นครับเข้าใจมั้ยแต่เมื่อมันมีศึกชิงบัลลังก์ระหว่างพี่กับน้องวันนี้มันขับเคี่ยวกันแล้วเห็นชัดแล้วดังนั้นเราจึงเสนอยุทธศาสตร์3แนวร่วมนะเพราะฉะนั้นการเสนอยุทธศาสตร์3นี้มันต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นเงื่อนไขครับนี่สิ่งที่เรานำเสนอทีนี้สมมติพระบรมเนี่ยไม่เอาเราก็ไม่ว่านี่ครับถามว่าถ้าแกไม่เอาแล้วแกจะไปไหนอ่ะแกจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ไงหรือถ้าแกจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เราจะเอามาเป็นแนวร่วมได้เหรอคือมันก็มีประชาชนแหละไม่ใช่ประชาชนแหละมีนักวิจารณ์หลายๆคนนะฮะที่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์มาว่าอย่างเราเนี่ยกำลังจะต่อสู้กับระบอบกษัตริย์เนี่ยคือแล้วทำไมเรายังจะดึงพระบรมมาเป็นแนวร่วมยังจะรักษาระบอบตรงนี้เอาไว้อีกเหรอเขาก็วิพากษ์วิจารณ์อาจารย์มาทีนี้อาจารย์มองยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์ของหลายๆคนที่เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์คือคำว่ายุทธศาสตร์3แนวร่วมเนี่ยครับมันเพื่ออะไรเพื่อที่จะเชิดชูพระบรมหรือไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ต่อการปฏิวัติครับถ้ามันมีแนวร่วมที่3คือพระบรมเนี่ยมาเป็นแนวร่วมที่3มันจะทำให้การปฏิวัติเราเนี่ยไปสู่ชัยชนะเร็วขึ้นลดการสูญเสียมากขึ้นครับอย่าลืมว่า3ขั้นยุทธศาสตร์ขั้นรับขั้นยันขั้นรุกขั้นรับเนี่ยคือขั้นที่ยาวนานที่สุดครับขั้นที่จะต้องสะสมกำลังปลุกระดมมวลชนจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังยาวนานที่สุดแต่ถ้ามีแนวร่วมที่3เข้ามาร่วมคือพระบรมมีกำลังไม่ต้อง 20,000 หรอก 5,000 คนแค่นั้นเลยนะเอากำลัง 5,000 คนเนี่ยหมายว่าไปยึดจังหวัด1จังหวัดใดหรือกี่จังหวัดทำเป็นฐานที่มั่นครับเหมือนกับที่ลิเบียควายประชาชนไปยึดเมืองท่าเหมือนกับที่ซีเรียควายกบฏไปยึดเมืองโฮมเข้าใจไหมครับไม่ต้องรอยุทธศาสตร์ไอ้ขั้นรับที่ยาวนานมันจะข้ามเลยพูดเนี่ยยุทธศาสตร์ข้ามจากขั้นรับไปสู่ขั้นยันเลยมีกำลังทหารไปยึดสักจังหวัดแล้วเอาทหารตำรวจที่อยู่ควายพวกเราเอาคนเสื้อแดงนะครับเข้าไปสมทบเราจะมีกำลัง 4-50,000 ทันทีครับเราสามารถยันรัฐบาลนี้ได้ยุทธศาสตร์ขั้นยันแล้วหมายว่าก้าวหน้าแล้วตอนนั้นนี่เรามองตรงนี้ครับนะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยมีส่วนตัวอะไรกับพระบรมไม่มีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อธิบายเข้าใจเพราะมิฉะนั้นพวกเราหลายคนเนี่ยก็คลางแคลงและก็ตั้งข้อสงสัย บางคนก็บอกเอ๊ะอาจารย์สุรชัยที่ได้อภัยโทษพิเศษนี่เพราะพระบรมช่วยนี่มีข่าวมาตรงนี้ครับไม่เกี่ยวหรอกครับพระบรมไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือจะช่วยผมก็ไม่รู้นะครับนะผมจะบอกว่าพระบรมช่วยผมก็บอกไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าแกได้ช่วยหรือไม่ช่วยแต่คนที่ช่วยผมแน่นอนที่สุดคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับถ้าพระบรมช่วยถามว่าผมคนเดียวเหรอได้ไพโทพิเศษสุเวชาท่าข้อได้ครับนะครับเลอพงวิชัยขมาดได้หนุ่มเรศนนได้แล้วก็วันชัยแท้ตันก็ได้ครับแล้วพระบรมช่วยเหรอไม่เกี่ยวครับแต่คนที่ช่วยเนี่ยต้องไปอ่านนะครับอ่านในกฎหมายราชทัณฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระเจ้าอยู่ว่าจะให้หรือไม่อภัยโทษที่คุณขอไป
ถ้ารัฐมนตรียุติธรรมไม่ให้ก็คือเก็บข้าวลิ้นชักจบไม่ขึ้นไปถึงพระเจ้าอยู่ก็ไม่ได้หรอกครับแต่เมื่อให้ก็ถวายความหวังเห็นควรครับให้อภัยโทษอย่างของผมเนี่ยนะที่เขามาอ่านในความวันนั้นอาทิตย์ดีกรมธรรม์ไปอ่านในความเลยตอนท้ายของไอ้พูดนะพระบรมราชโองการบอกว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถวายความเห็นว่าเห็นควรพระราชทานอภัยโทษพิเศษให้กับนักโทษชายสุรชัยด่านวัฒนานุสรนั้นก็ให้เป็นไปตามข้อเสนอของรัฐมนตรียุติธรรมปล่อยเขาไปเถอะนี่ชัดเจนไหมครับดังนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยนี่เป็นยุทธศาสตร์การปฏิวัติครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควายตรงข้ามเนี่ยวันนี้ไม่ออกมาโต้เลยนะพี่เกียรติสุโรผมตั้งข้อสังเกตให้ทุกท่านเนี่ยฮะตั้งแต่ผมเสนอเนี่ยทำดีกาเนี่ยสนับสนุนพระบรมเนี่ยควายตรงข้ามเงียบมาตลอดนะครับและจนกระทั่งที่นำเสนอยุทธศาสตร์3ในร่วมเขาก็เงียบมาตลอดนะครับแต่เขาแก้ทางด้วยการทำลายพระบรมนะครับเข้าใจไหมมีแต่ฝ่ายเราเองที่ออกมาโต้แย้งครับนะและก็มีความเห็นต่างซึ่งควายเราเองมันมีอยู่3กลุ่มดีเจซุโน่ฮะ1เป็นนักปฏิวัติเป็นนักยุทธศาสตร์ปฏิวัติผมอยากฟังมากที่สุดแต่ยังไม่มีใครที่เป็นนักปฏิวัตินักยุทธศาสตร์ปฏิวัติออกมาโต้แย้งผมไม่มีครับ2เป็นนักวิชาการและเป็นนักวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมืองถามว่านักวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมีความรับผิดชอบไหมครับวิจารณ์ผิดก็ไม่รับผิดชอบวิจารณ์ถูกก็ดีใจเข้าใจไหมถามว่านักวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเข้าถึงยุทธศาสตร์การปฏิวัติไหมไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่นักปฏิวัติเขาจึงไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การปฏิวัติครับเข้าใจไหมนั่นก็คือกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มนี้เราก็ฟังเป็นสีสันครับนะครับไม่ใช่เราไม่ฟังฟังเป็นสีสันแต่ที่เราอยากจะฟังมากที่สุดก็คือนักยุทธศาสตร์การปฏิวัติว่าที่นำเสนอยุทธศาสตร์นี้ผิดหรือถูกส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เป็นประเภทเด็กๆที่ผมรู้ก็มีอยู่คนเดียวไม่เอ่ยชื่อเขาหรอกนะเป็นเด็กประเภทที่พูดแน่อยากขึ้นชั้นเร็ว อยากขึ้นชั้นเร็วแล้วก็โกรธรับไม่ได้ที่ถูกติติงเรื่องการมาแอบแฝงขบวนการต่อสู้และทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับเด็กคนนี้รู้จักกันดีติดคุกถูกซ้อมผมเนี่ยเป็นคนช่วยเขาตรงนี้นี่ซึ่งนี่ก็พูดง่ายว่าเป็นได้แค่คลื่นรบกวนแค่นั้นแหละครับแล้วก็ประเดี๋ยวประดาวก็จบไปแค่นั้นเองดีเจซุโนต้องรู้ดิรู้จักผมว่าผมเนี่ยเป็นนักปฏิวัติมา40ปีนะถูกเขี่ยวหลอมมาจนแข็งแกร่งต่อสู้เสี่ยงตายในป่ามา5ปีครับถูกตัดสินประหารชีวิตติดคุกมาแล้ว3รอบ22ปีมันเหมือนกับแท่งเหล็กหลอมจนเป็นแท่งเหล็กนะครับมดปลวกจะมากัดแท่งเหล็กเนี่ยไม่สะเทือนหรอกครับฮะนะตรงนี้เพราะฉะนั้นอธิบายว่าคนที่ออกมาโต้แย้งมันมีอยู่3กลุ่มครับแต่กลุ่มที่เราอยากฟังมากที่สุดก็คือคนที่เป็นนักปฏิวัติด้วยกันเป็นนักยุทธศาสตร์ด้วยกันครับนะครับส่วนนักวิชาการหรือคนวิพากษ์วิจารณ์เราก็ฟังแต่ก็จะอธิบายกลับไปอย่างนี้ว่านี่คือยุทธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์เนี่ยถ้าเรากำหนดยุทธศาสตร์ผิดเนี่ยผมจะยกตัวอย่างผิดและถูกครับขอเวลาหน่อยได้ครับได้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในการนำปฏิวัติประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร์ผิดครับเพราะในความขัดแย้งระหว่างจีนสหภาพโซเวียตและเวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์แต่ไปเข้าข้างจีนปฏิเสธสหภาพโซเวียตและเวียดนามสุดท้ายไปจบครับครับนำการปฏิวัติไปไม่รอดพรรคคอมมิวนิสต์ล่มสลายแล้ววันนี้ไอ้ผู้นำหลายคนวันนี้ไปตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ใหม่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์ไปรับใช้ระบบกษัตริย์จบไหมนี่ตอนนี้เป็นพทรอ.ใช่ใช่พทรอ.ใช่ไหมค่ะเขมรแดงครับพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชากำหนดยุทธศาสตร์ผิดในการปฏิวัติกัมพูชาผลลงเอยก็คือพูดเลยทำให้กัมพูชาเสียชีวิตชาวกัมพูชา3ล้านคนนะครับและพรรคคอมมิวนิสต์ก็จบเลยใช่ไหมถูกเวียดนามบุกสลายจบเลยฮะเข้าใจไหมนั่นเพราะกำหนดยุทธศาสตร์ผิดผิดไม่ได้ต้องรับผิดชอบครับในสงครามระหว่างเวียดนามกับจักรวรรดินิยมอเมริกาครับเวียดนามถ้ากำหนดยุทธศาสตร์ผิดในการทำสงครามกับจักรวรรดินิยมอเมริกาไม่มีทางชนะได้จีนกับสหภาพโซเวียตไม่ถูกกันนะครับไม่ถูกเป็นศัตรูในเชิงผู้ใดในเชิงการเมืองของเขาใช่ไหมเวียดนามเนี่ยอยู่ขวายสหภาพโซเวียต
ถ้าเวียดนามเนี่ยเหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยปฏิเสธจีนนะรับการช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตกำหนดยุทธศาสตร์อย่างนั้นนะไม่มีทางชนะอเมริกาเพราะสหภาพโซเวียตเนี่ยอยู่ไกลจะขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาช่วยเวียดนามเนี่ยมาทางทะเลมาทางอากาศสู้แสนยานุภาพทางเรือทางอากาศของอเมริกาไม่ได้ถูกจมกลางทางต้องผ่านประเทศจีนนะดังนั้นเนี่ยเวียดนามหวานอมขมกลืนกับจีนยังไงก็ต้องคบกับจีนเป็นแนวร่วมกับจีนยุทธศาสตร์ก็คือกำหนดว่าต้องคบทั้งจีนครบทั้งสหภาพโซเวียตจนชนะจนเมื่อชนะใช่ไหมชนะอเมริกาแล้วก็เปิดศึกกับจีนในกรณีกัมพูชาทีนี้ถามว่าจีนในเมื่อไม่ถูกกับเวียดนามทำไมจีนถึงกำหนดยุทธศาสตร์ไปสนับสนุนเวียดนามล่ะนี่ตรงนี้ใช่ไหมในเมื่อเป็นศัตรูกันแล้วหนุนทำไมจีนต้องมองว่าระหว่างเวียดนามเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาใครเป็นอันตรายกว่ากันครับถ้าอเมริกาเนี่ยยึดครองเวียดนามได้เนี่ยอันตรายต่อจีนไหมอ่ะเข้าใจไหมดังนั้นจีนต้องช่วยเวียดนามเอาชนะอเมริกาเข้าใจไหมเมื่อชนะอเมริกาเสร็จไอ้นุ่นสำคัญกว่าจำยอมต้องสนับสนุนเวียดนามครับเหมือนกับสงครามจีนกับญี่ปุ่นสงครามจีนญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองเจงไคเชกกำหนดยุทธศาสตร์ผิดนั่งบนภูยูเสือกัดกันให้ญี่ปุ่นกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนรบกันกล่าวว่าสุดท้ายเจ็บค่อยตัวเองไปซ้ำตัวเองไปซ้ำชนะไหมแพ้เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเติบใหญ่นะเข้มแข็งกว่าเจงไคเชกในท่ามกลางการต่อสู้พอเจงไคเชกลงมือจะปราบพรรคนิดก็ถูกยันและก็รุกจนถอยร่นไปตกทะเลอยู่ที่ไต้หวันเห็นไหมครับสหรัฐอเมริกากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนศัตรูอุดมการณ์กันนะใช่ไหมเพราะอเมริกาหนุนเจงไคเชกนะแต่ในสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอเมริกาต้องเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำไมอย่างนั้นในเมื่อเป็นศัตรูทำไมนะอาจารย์ก็เพราะอเมริกามองว่าญี่ปุ่นเป็นศัตรูเฉพาะหน้าที่ร้ายแรงครับจีนน่ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นศัตรูทางการอีกยาวไกลที่จะไปคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาถ้าสหรัฐอเมริกาไม่ช่วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนยันญี่ปุ่นเอาไว้ถ้าญี่ปุ่นยึดครองประเทศจีนสำเร็จนะโฉมหน้าสงครามโลกครั้งที่2พันธมิตรจะชนะจะแพ้นะก็คือจะเปลี่ยนไปเลยแพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลถ้าญี่ปุ่นยึดประเทศจีนได้นั่นจะเป็นฐานที่มั่นที่ใหญ่โตเหนือกว่าเกาะญี่ปุ่นหลายเท่าก็คือตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาเครื่องบินไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยก็คือทางอเมริกาก็มาหนุนทางจีนใช่ไหมเพราะตอนญี่ปุ่นก็ไม่ชอบจีนแล้วในยุทธศาสตร์เนี่ยพูดได้ของสงครามระหว่างจีนปุ่นอเมริกาต้องหนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับจริงๆอเมริกาต้องหนุนเจงไคเชกแต่เจงไคเชกกำหนดยุทธศาสตร์ผิดคือไม่สู้ญี่ปุ่นไงเข้าใจมั้ยครับดังนั้นถ้าญี่ปุ่นยึดครองได้นอกจากเป็นฐานมันและตอนนั้นประชาชนจีนรู้สึกจะมี500ล้านนะครับ5หรือ600ล้านผมไม่แน่ใจนะตัวเลขผมจำไม่ได้นะเมื่อ70กว่าปีแล้วถ้าญี่ปุ่นยึดจีนได้ประชากร500ล้านสามารถระดมมาเป็นฐานได้เกือบ100ล้านคนนะครับร้อยล้านคนเนี่ยประชากรอเมริกายังไม่ถึงร้อยล้านนะทหารจากจีนเนี่ยมากกว่าประชากรอเมริกาและเอาทหารจากจีนนั้นบุกยึดอินเดียยึดอินโดนีเซียยึดปากีสถานทหารของญี่ปุ่นจะมีถึงร้อยกว่าล้านนะครับทหารร้อยกว่าล้านแบ่งไปยุโรป50ล้านบุกในเยอรมันเนี่ยสู้กับอเมริกาอีก50ล้านโฉมหน้าสงครามจะเปลี่ยนไปยุทเลอร์ฮิตเลอร์ที่กำหนดยุทธศาสตร์ผิดในขณะที่บอมประเทศอังกฤษกำลังจะแตกอยู่แล้วเปลี่ยนเข็มนะครับพูดนะว่าไปบุกสหภาพโซเวียตครับทีนี้ก็กำลังตรงนี้ก็คือพูดง่ายทำให้อังกฤษสามารถรักษาเกาะอังกฤษไว้ได้และก็เป็นฐานที่มั่นให้กับอเมริกาในการไปจนแต่ถ้าหากมีฐานจากจีนไป50ล้านเนี่ยแบ่งไปโน่นยึดเกาะอังกฤษสำเร็จโฉมหน้าสงครามผิดนี่คือยุทธศาสตร์ครับเพราะงั้นวันนี้ในการเราต่อสู้กับระบอบกษัตริย์เนี่ยที่ผมนำเสนอยุทธศาสตร์3แนวร่วมเนี่ยนี่มันเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิวัติช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองดอยคำสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้โครงการหลวงของกษัตริย์ไทยส่งออกไปไกลยังต่างแดน
ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านในช่วงที่2นะฮะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสายภาคใต้นะฮะที่มีสายทางพลเอกเปรมแล้วก็ประวัติศักดิ์วันโนที่ว่าเริ่มเดินเกมแล้วทางภาคใต้ตรงนี้อาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์ว่ายังไงฮะก็ตรงนี้มันก็อ่านทางอยู่ตั้งนานแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดคนที่เป็นเสนาธิการใหญ่คือป๋าเปรมครับวายุทธการสุรยุทธ์จุนานนท์มีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อชิงบัลลังก์ได้ไหมเรื่องข่าวที่มานี่ก็ข่าวว่าจะสถาปนาพระเทพขึ้นเป็นรัชกาลที่10ครับก็นั่นอย่างที่บวรศักดิ์อุวันโนพูดนั่นแหละใช่ไหมรัชกาลต่อไปจะต้องเป็นผู้หญิงนารีขี่ม้าขาวชาวศรีวิเลยก็ว่าสาวศรีวิเลยแต่ดูสถานการณ์ตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าการตั้งรัชกาลที่10เนี่ยน่าจะเอาพระเทพขึ้นเป็นได้ทีนี้อาจารย์คิดว่าในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยเขาจะทำสำเร็จไหมฮะก็เขาพยายามเนี่ยเขาพยายามมาตั้งนานแล้วแต่จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยนะหลังจากที่เขาดำเนินการตรงนี้นี่เนี่ยพูดง่ายว่าเขาถ้าทำสำเร็จก็คือเขาสถาปนาหมายถึงว่าปลดการที่จะขึ้นเนี่ยต้องปลดรัชทายาทก่อนคือปลดพระบรมครับใช่ไหมต้องสลายขั้วพระบรมให้หมดก็คือต้องตอนนี้การจัดการกับพงษ์พัชร์ฉายาพันธ์ก็คือสลายขั้วไงก็คือทำลายขั้วอำนาจทำลายของพระบรมทั้งหมดใช่แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ให้น่าเกลียดน่ากลัวเป็นเทพบุตรซาตานไม่เหมาะที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ครับแล้วในที่สุดก็จะนำไปสู่การปลดจากรัชทายาทได้ใช่ไหมมันจะต้องออกมาจากคณะองค์กรรมตรีมีการประชุมร่วมกันว่าองค์รัชทายาทสมเด็จพระบรมไม่เหมาะที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์เขาก็เคยพูดกับทูตอเมริกาไว้แล้วครับในที่สุดก็ส่งไปถึงรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็เป็นของเขาประยุทธ์ก็ส่งเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีการอภิปรายลงมติให้ปลดรัชทายาทครับใช่ไหมนี่เป็นไปตามแผนขั้นตอนไปตรงนี้ทั้งหมดไม่ใช่ทุกเรื่องที่มันเป็นข่าวเป็นอะไรทุกวันนี้นะอย่าไปหลงทางหลงกลเกมหรอกนะก็เหมือนกับที่แล้วเราก็หลงกลเกมทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนตัวในการที่จะสถาปนาขึ้นเป็นรัชกาลที่10ครับและก็นะเมื่ออะไรอ่ะเมื่อเร็วๆนี้เองครับนะมีเมื่อเร็วๆนี้เดี๋ยวผมนึกมาผมก็ลืมกันเอ้าข้ามไปก่อนโอเคอาจารย์ทีนี้ผมมีคำถามนึงคือฟังจากอาจารย์คุยเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่แล้วเนี่ยก็คืออาจารย์ยังยืนยันว่าในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยก็คือเราต้องมีกองกำลังถูกไหมฮะใช่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้กองกำลังเนี่ยทีนี้มันก็มีแถลงการล่าสุดขององค์กรเสรีไทยนะฮะว่าในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยก็คือเขาก็จะไม่ใช้ในเรื่องของกองกำลังที่นี้ในส่วนของแดงสยามเนี่ยมันจะไปขัดกันกับทางองค์กรเสรีไทยของคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณไหมฮะไม่ได้ขัดกันหรอกการปฏิวัติเนี่ยมันทั้งเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนผ่านโดยสันติครับและการปฏิวัติโดยใช้กำลังโค่นล้มด้วยความรุนแรงครับมันมีสองแนวอยู่มันมีสองแนวทางทีนี้ท่านจารุพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการเครือข่ายเสรีไทยเนี่ยครับการเดินแนวเปิดคือพูดง่ายวันนี้เนี่ยเขาก็เดินแนวทางนอกสภาแล้วครับท่านจารุพงษ์เดิมทีก็เดินแนวทางสภาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงสมัครรับเลือกตั้งแต่หลังจากประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วการเลือกตั้งก็ไม่มีเขาก็ต่อสู้แนวทางนอกสภาครับนะไม่ได้เดินแนวทางสภาแล้วแนวทางนอกสภานั้นมันก็มีสองแนวครับคือแนวเปิดกับแนวปิดท่านจารุพงษ์เนี่ยเดินแนวเปิดแนวเปิดถ้าประกาศต่อสู้ด้วยอาวุธเนี่ยจะขาดความชอบธรรมครับเพราะฉะนั้นต้องเดินแนวเปิดเดินแนวทางสันติครับต้องขอการสนับสนุนจากนานาชาติในการคัดค้านการก่อรัฐประหารของระบบกษัตริย์คุณไหนทำลายระบบแปรไตรละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องเคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนกับประชาธิปไตยถ้าประกาศต่อสู้ด้วยอาวุธจะขาดความชอบธรรมครับทั่วโลกก็จะไม่เห็นด้วยใช่ไหมดังนั้นการประกาศไม่ต่อสู้ด้วยอาวุธเป็นเรื่องถูกต้องครับนะครับส่วนไอ้ของผมเนี่ยมันแนวปิดแนวปิดเนี่ยเราไม่ได้เดินขอการสนับสนุนจากนานาชาติครับแนวปิดเราจัดตั้งมวลชนถ้าเราจัดตั้งมวลชนที่เข้มแข็งได้ณจุดใดเราก็จะไปตั้งกองกำลังอาวุธณจุดนั้นครับ
และเมื่อเราสามารถขยายงานมวลชนได้กว้าง มีกองกำลังอาวุธเข้มแข็งพอสมควรเราก็จะสร้างฐานที่มั่นขึ้นมาพอสร้างเป็นฐานที่มั่นขึ้นมาเราจะยกระดับการต่อสู้ในยุทธศาสตร์ขั้นยันใช่ไหมเมื่อยุทธศาสตร์ขั้นยันในฐานที่มั่นของเราเนี่ยมันจะได้รับการสนับสนุนมาจากทั้งนอกประเทศในประเทศนะครับสามารถขยายฐานที่มั่นขยายกองกำลังเติบใหญ่จนยันข้าศึกได้อยู่และเราก็ปฏิบัติการเริ่มรุกไปเข้าสู่สงครามขั้นสุดท้ายของสงครามปฏิวัตินั่นคือขั้นรุกซึ่งเสรีไทยเขาก็ประกาศยุทธศาสตร์3ขั้นเหมือนกันครับขั้นรับขั้นยันขั้นรุกผมฟังดูแล้วนะแต่ขั้นรับของเขาเนี่ยก็คือปลุกระดมให้ประชาชนได้ตาสว่างครับให้ตาสว่างให้มากทั้งตำรวจทหารถ้าคนตาสว่างมากรู้ว่าต้องสู้อยู่กับใครครับวันนี้ประกาศที่ก้าวหน้าคือประกาศว่าให้ประชาชนได้รู้ว่าสู้อยู่กับใครก็คือท่านจารุพงศ์ก็ประกาศมาก็ประกาศแล้วให้รู้ว่าสู้อยู่ใครก็เหมือนกับที่เราประกาศมานานแล้วว่าวันนี้เราสู้อยู่กับระบบกษัตริย์ครับแต่ท่านไม่ถึงกับประกาศว่าสู้อยู่กับระบบกษัตริย์ครับแต่ตั้งเป็นคำถามมาให้ประชาชนรู้ว่าสู้อยู่กับใครใครที่ว่านี่ก็คือระบบกษัตริย์ครับไม่ใช่ตัวกษัตริย์เข้าใจมั้ยเมื่อสู้อยู่ตรงนี้ถ้าประชาชนตาสว่างมากแล้วใช่มั้ยครับเขาก็จะนำประชาชนลุกขึ้นสู้มีการชุมนุมมีการสะสมชัยชนะชุมนุมแล้วชุมนุมมีการเคลื่อนไหวด้วยรูปการต่างๆครับใช่มั้ยสะสมชัยชนะสะสมกำลังไปเรื่อยจนถึงเมื่อสะสมกำลังได้มากเพียงพอและสถานการณ์เอื้ออำนวยรัฐบาลเผด็จการควายระบบกษัตริย์เนี่ยเกิดปัญหาภายในนะเกิดความพร้อมก็จะเปิดการรุกใหญ่ในการที่จะเผด็จศึกก็คืออาจารย์ก็ยังบอกว่าคือแนวร่วมอย่างแดงสยามเนี่ยก็คือเป็นแนวร่วมของเสรีไทยหรือเปล่าก็คือพูดง่ายว่าต่างคนก็ต่างเดินกันก็คือแยกกันเดินร่วมกันตีใช่แยกกันเดินแต่ว่าไปสู่จุดหมายอันเดียวกันครับการทำงานของเขาเนี่ยก็คือปลุกมวลชนให้ตาสว่างครับไอเราก็ปลุกมวลชนนั่นแหละแต่เราก็จัดตั้งมวลชนไปด้วยเข้าใจไหมเขาปลุกมวลชนเนี่ยเขาจะจัดตั้งโดยรูปแบบอะไรก็แต่เราเนี่ยต้องจัดตั้งระบบหมวดหมู่ครับเข้าใจไหมและเราตั้งกองกำลังควบคู่ฮะของท่านจารุพงศ์เขาไม่ได้ตั้งกองกำลังครับเพราะเขาต่อสู้แนวสันติแนวเปิดใช่ไหมที่แตกต่างกันคือเขาก็ปลุกระดมมวลชนเราก็ปลุกระดมมวลชนครับใช่ไหมแต่เราจัดตั้งมวลชนเขาเนี่ยไม่ได้พูดถึงจัดตั้งมวลชนและเราจัดตั้งกองกำลังเขาไม่ได้จัดตั้งกองกำลังครับเข้าใจไหมในยุทธศาสตร์ขั้นรับแต่ในยุทธศาสตร์ขั้นยันเมื่อกำลังมากเราก็เมื่อกำลังมากของเรากำลังมากก็คือกำลังมากด้วยการจัดตั้งมวลชนได้มากจัดตั้งกองกำลังได้เข้มแข็งแต่ของท่านจารุพงศ์ก็คือปลุกระดมมวลชนให้ตาสว่างมากตำรวจทหารก็ตาสว่างใช่ไหมแล้วในยุทธศาสตร์ขั้นยันก็คือเริ่มในการปฏิบัติการในการต่อสู้ในการชุมนุมอะไรต่างๆตรงนั้นครับแต่ของเราเนี่ยหมายว่าสร้างฐานที่มั่นในยุทธศาสตร์ขั้นยันใช่ไหมขั้นรุกของเราก็เอากำลังที่มากเนี่ยในการที่เริ่มรุกโจมตีครับของเขานี่ก็หมายว่ารอวันเผด็จศึกใช่ไหมมันก็เดินเนี่ยมันควบคู่กันไปครับต่างคนก็ต่างเดินใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันสุดท้ายก็คือลำธารทุกสายต้องไหลไปรวมที่แม่น้ำครับถ้ามันไม่เหือดแห้งระหว่างทางนะของท่านก็ไปสู่ก็คือปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราก็ไปสู่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยซึ่งเรามองว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้โดยเปลี่ยนผ่านอย่างสันติครับเราก็ดีใจสิ่งที่เราเนี่ยกังวลมากที่สุดเรากลัวว่าในสงครามปฏิวัติที่จะต้องล้มระบอบกษัตริย์นั้นครับถ้าระบอบกษัตริย์เขาแข็งแกร่งนะเราจะต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายครับเราไม่อยากให้คนต้องสูญเสียมากดังนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์3แนวร่วมก็คือดึงพระบรมมาเป็นแนวร่วมที่3มันจะลดการสูญเสียดังนั้นต้องอธิบายทุกท่านเข้าใจว่ายุทธศาสตร์3แนวร่วมที่จะดึงพระบรมเข้ามานั้นนะเพราะผลประโยชน์ของการปฏิวัติเป็นยุทธศาสตร์เพื่อชัยชนะของการปฏิวัติส่วนตอนจะจบลงแล้วยังจะมีกษัตริย์หรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ระบบกษัตริย์ต้องไม่มีสมมติว่าถ้าสมมติว่าจบลงไปแล้วพระบรมจะได้เป็นกษัตริย์ในการที่10แต่ระบบกษัตริย์ไม่มีครับฮะตรงนั้นได้ไม่เป็นปัญหาคือระบบกษัตริย์ของอาจารย์นี่คือหมายถึงแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดไอ้ที่เป็นอำนาจของเขาทั้งหมดนั่นแหละครับประกอบด้วยองคมนตรีด้วยอำมาตย์ญาติ
พระราชวงศ์พวกทุนเก่าทั้งหลายพวกทหารตำรวจพวกพูดง่ายว่าไอ้พวกเขาทั้งหมดนั่นแหละนะพวกตัวเรากงตัวหลักทั้งหมดนั่นแหละเป็นระบบครับระบบกษัตริย์วันนี้ที่เราสู้อยู่สู้กับระบบกษัตริย์ถ้ากษัตริย์เนี่ยไม่มีระบบที่เป็นแวดล้อมเป็นกำลังอยู่วันนี้จะมีความหมายอะไรผู้มีพลจะมาต่อยกับผมก็สู้ผมไม่ได้หรอกเพราะแกเดินไม่ได้ใช่ไหมที่เราสู้หนักก็คือสู้กับเครื่องมือซึ่งเป็นระบบกษัตริย์เอ๊ะทำไมผมขอถามอาจารย์นิดนึงทำไมอาจารย์ถึงไม่มองยุทธศาสตร์แบบของพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็รอในเรื่องของการเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เข้าไปในเรื่องของการแก้กฎหมายเลยก็ถามว่าไอ้เที่ยวที่แล้วมันได้เป็นรัฐบาลตั้ง3ครั้งฮะแล้วชนะตรงไหนอ่ะเพราะอย่าลืมว่ากษัตริย์ตั้งนายกไม่ใช่นายกตั้งกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยปลดนายกได้นายกปลดกษัตริย์ได้เหรอวันนี้ในเมื่อปัญหาของประเทศไทยก็คือระบบกษัตริย์เป็นปัญหาแล้วคุณจะไปออกกฎหมายยกเลิกระบบกษัตริย์ได้เหรอแล้วถามว่านะทหารตำรวจตุลาการต่างๆวันนี้เขาสอบนายกอยู่เจ้านายกติดคุกเนี่ยนายกสามารถไปตั้งข้อหากษัตริย์ได้ไหมตั้งข้อหาเปรมยังไม่ได้เลยใครจะตั้งไปข้อหาภูมิพลเลยใครจะไม่ตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะแนวทางสภาเนี่ยมันไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศการปฏิวัติเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศครับโครงสร้างของประเทศวันนี้ก็คือพูดอยู่ในระบบกษัตริย์ระบบกษัตริย์ก็คือระบบศักดินายังมีอำนาจอยู่เข้าใจมั้ยดังนั้นเราต้องยกเลิกระบบกษัตริย์คือยกเลิกอำนาจของกษัตริย์ของระบบกษัตริย์จะมีตัวกษัตริย์อยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาเข้าใจมั้ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนรัฐบาลเราได้เป็นรัฐบาลเป็นชนะตรงไหนก็เปลี่ยนเนี่ยสมมติเอามีการเลือกตั้งสมมติมีการเลือกตั้งนะครับแล้วพอเลือกตั้งเสร็จให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเขาก็ล้มอีกนั่นแหละเข้าใจไหมถ้าไม่บรรลุจุดปลายไม้ปลายทางเขาคือเขาต้องเปลี่ยนนะวันนี้เนี่ยที่ผมจะพูดตะกี้ครับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขากำหนดยุทธศาสตร์ไว้แล้วเขาจะไม่มีการเลือกตั้งจนกว่าจะผลักแผ่นดินครับที่จะจดใส่สมุดไว้เลยทุกท่านจดใส่สมุดไว้เลยแล้ววันนี้ก็แพร่ออกมาแล้วเข้าใจไหมเป็นการโยนหินถามทางใช่ไหมแต่ว่าไม่พูดเองประยุทธ์เตรียมกันให้สมหมายภาษีพูดครับถามว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีครั้งเนี่ยถ้าไม่คุยกับนายกมึงไปพูดล้ำหน้าได้เหรอประยุทธ์ให้คำมั่นสัญญาว่านะปลายปีหน้าตุลาปีหน้าจะมีการเลือกตั้งร่างนูนเสร็จสมหมายภาษีออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วออกมาถามทางแล้วว่าอาจจะไม่เสร็จอาจจะต้องเลื่อนไปอีกใช่ไหมเห็นไหมทีนี้ถ้าว่าสังคมเห็นด้วยต้องให้รัฐบาลนี่เขาทำงานไปก่อนนะสื่ออะไรต่างๆขานรับหมดประยุทธ์ก็ออกมายิ้มเนี่ยครับผมก็เห็นด้วยครับท่านเห็นอย่างนั้นก็ดีแล้วให้ผมจะได้ทำงานไปสักปีครึ่งใช่ไหมสมอ้างไปเลยแต่ทีนี้พอสื่อออกมาเนี่ยมีคนตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยกำลังจะผิดคำพูดออกมาโกรธแสดงอาการโกรธเลยหมายวุ่นวายผมไม่ได้พูดเนี่ยเขาพูดเขาบอกแล้วเขาพูดชวนตัวออกอาการเลยใช่ไหมนอดหลุดทีแล้วเห็นไหมนี่มันเตรียมการครับแต่เราต้องอ่านว่าเขาจะให้มีการเลือกตั้งก่อนที่จะผลัดแผ่นดินไม่ได้เข้าใจไหมทีนี้ผมถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์ประเมินในสถานการณ์เวลาขณะนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับตัวของพลเอกประยุทธ์เองแล้วก็ความสัมพันธ์กับทางราชสำนักแล้วก็ความสัมพันธ์กับทางอำมาตย์ของราชสำนักเนี่ยตอนนี้ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงกันฮะวันนี้เขาก็ยังอยู่ในกลุ่มตรงนั้นแหละก็คือยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็พูดง่ายประยุทธ์เนี่ยในการเข้ามายึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยโดยการเห็นชอบของกษัตริย์ภูมิพลและระบบกษัตริย์ครับไม่ใช่ประยุทธ์ยึดเองเข้าใจไหมดังนั้นประยุทธ์วันนี้เนี่ยจะกลับลำถึงขั้นว่าจะมาอยู่ฝ่ายพระบรมเนี่ยหักหลังฝ่ายนู้นไม่มีทางเข้าใจไหมไม่มีทางครับนั่นเราพูดถึงว่าประยุทธ์มีสามทางหนึ่งก็คือเดินไปตามแผนเดิมก็คือสนับสนุนฝ่ายน้องสาวซึ่งเนี่ยที่วางแผนทั้งหมดมาจนกระทั่งประยุทธ์ยึดอำนาจได้นั่นก็คือนะชิงบัลลังก์ให้น้องสาวขึ้นเป็นครับถ้าประยุทธ์จะกลับหันมาขวายพี่ชายเนี่ยประยุทธ์จะถูกล้มทันทีจะมีการเคลื่อนไหวมวลชนออกมาแบบ14ตุลาใช่ไหมประยุทธ์ล้มทันทีหรือถ้าหากว่าประยุทธ์จะไม่เอาทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยประยุทธ์ทำไม่ได้ครับประยุทธ์วันนี้อยู่ในสภาพที่ยังจะต้องเดินไปตามแผนเดิมที่เขาเขียนบทให้เป็นพูดง่ายให้แสดงละครเป็นพระเอกเป็นนายกก็เพื่อไปเปลี่ยนการใดการครองราชแสดงว่าไอ้ที่ข่าวที่แพรมๆออกมาบอกว่าจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนอื่นก็คงจะไม่เป็นความจริงก็เป็นการขู่ไงครับว่ามึงอย่าขยับนะถ้ามึงเอาใจออกห่างแล้วก็มึงก็โดนแบบถนอมประพาสนะเข้าใจไหมแล้วถามว่าประยุทธ์มันเข้มแข็งแบบถนอมประพาสเหรอวันนี้ไอ้ขุนพลทั้งหลายที่แวดล้อมประยุทธ์อยู่เนี่ย
พวกนี้เนี่ยเกรงใจระบบกษัตริย์ทั้งนั้นไม่ได้เกรงใจประยุทธ์หรอกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในไอ้เรศผบ.ทบ.เป็นรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้กลัวประยุทธ์หรอกเขากลัวระบบกษัตริย์ครับวันนี้ถ้าประยุทธ์แข็งข้อขึ้นมาเมื่อไรออกมาแล้วทีนี้จะไม่ใช่ชู3นิ้วแล้วเข้าใจไหมประชาธิปัตย์อยากนำร่องออกมาเองใช่ไหมสุเทพออกมานำร่องเองอะไรเองใช่ไหมทีนี้ถามว่าประยุทธ์กล้าเชิญสุเทพไปกล้าเหรอใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็แต่งอะไรออกมาทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมทีเดียวออกมาเป็นหมื่นสองหมื่นคนเนี่ยประยุทธ์จะทำไงเข้าใจไหมแต่วันนี้เนื่องจากประยุทธ์ยังเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเดินไปตามที่ป๋าเขียนครับบทและบทเนี่ยไม่ใช่ป๋าเองก็คือภูมิพลเป็นคนเขียนบทใช่ไหมโดยที่จะให้พลเอกเปรมเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นประธานใหญ่ในการพูดได้รับงานก็คือเป็นตัวแทนก็คือพูดง่ายรับงานนะครับกษัตริย์นี่ก็บอกเอ้ยต้องทำอย่างนี้นะท่านประธานองค์ตรีต้องอย่างนี้นะครับไม่ต้องพูดมากรู้กันอยู่เข้าใจไหมเพราะวันนี้เนี่ยกษัตริย์ก็อาจจะพูดไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าภารกิจที่มอบหมายยังไม่ยกเลิกครับถ้ากษัตริย์ยังชูบ่อยอย่างนี้อยู่แสดงเวลาต้องเดินหน้าแต่ถ้ากษัตริย์บอกอย่างนี้เนี่ยยกเลิกอย่างนี้ถึงกษัตริย์พูดไม่ได้แค่ยกมีพวกนี้ก็เดินหน้าถือเพลงกันยังไงทีนี้อาจารย์มองว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นงานขั้วฝั่งตรงข้ามที่เป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายทางสมเด็จพระเทพเนี่ยนะก็คือฝั่งทางพระบรมเนี่ยคือมันจะนำไปสู่เหตุการณ์อะไรครับในประเทศของเราก็วันนี้ก็เนี่ยก็อย่างที่มีข่าวที่เขาส่งข่าวมาเนี่ยทางภาคใต้มีการเตรียมการเคลื่อนไหวมีสุภัทรามาศดิษฐ์มีสุอยุทธ์มีอะไรก็เตรียมการครับก็คือสลายขั้วพระบรมก็คือทำลายเด็ดขั้วควายพระบรมครับเพราะอยุธศาสตร์3แนวร่วมเนี่ยเขาก็ฟังอยู่แล้วเขาก็พิจารณาแล้วมันเป็นจริงได้ครับดังนั้นเนี่ยอย่าทันให้พระบรมเนี่ยมาเป็นแนวร่วมเขาต้องพูดเนี่ยเด็ดปีกซะก่อนทำลายกำลังซะก่อนฮะเริ่มตั้งแต่ตำรวจพงพัฒน์ฉายาพันธ์ใช่ไหมและต่อไปก็พูดง่ายจะเป็นทหารต่อไปก็จะเป็นขวายตรงนั้นครับเข้าใจไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าพระบรมจะหันมาเป็นแนวร่วมใช่ไหมถ้ายืดญาติยืดญาติเขาเก็บหมดครับแล้วเขาก็คุมตัวด้วยตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะข้าวพระเจ้าอยู่ว่าไม่ได้แล้วนะพระบรมเนี่ยมีข่าวมาครับเปรมติดกันไม่ให้ข้าวแล้วนะตอนนี้นะแสดงไงตัวพ่อเองบอกว่าไม่ต้องให้มันมาข้าวกูแล้วครับใช่ไหมนี่มันต้องส่งซิกแล้วว่าห้ามข้าวเพราะอะไรอ่ะถ้าข้าวมาเนี่ยใครค้นไม่ได้มันเกิดแบบนี่ปานโมเดนขึ้นมาว่าไงครับในเมื่อพ่อจะปลดผมก็อย่าอยู่เลยทั้งพ่อทั้งผมเนี่ยไม่ชิบหายเหรออย่างนี้ในเรื่องของการจัดการกับคุณพงษ์พัชฉายาพันธ์เนี่ยมันก็จะทำให้กำลังที่อยู่ทางฝ่ายพระบรมเนี่ยเขาถอยห่างออกจากพระบรมก็ใช่ไงนี่แหละมันก็จะทำให้คนที่วันนี้ยังอยู่ฝ่ายพระบรมก็เริ่มมองเห็นว่าเอ้ยกูจะลำบากแล้วครับอาจจะแปรพักเข้าใจไหมนี่ตรงนี้ฮะจุดประสงค์ของเขาหนึ่งก็เพื่อสลายขั้วกำลังครับสองเพื่อที่จะโดดเดี่ยวพระบรมทหารตำรวจใครที่จะอยู่ฝ่ายพระบรมวันนี้เดือดร้อนแล้วครับคือคนเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะพอเห็นว่าใครเนี่ยถูกกระทำอย่างหนักคนก็ไม่ค่าเข้าใกล้นะกลัวตัวเองเดือดร้อนไปด้วยไม่ยกเว้นว่าจะเป็นพระบรมหรือไม่ครับนี่ก็คือนั่นจุดประสงค์หนึ่งอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือเขากลัวว่าจะมาเป็นแนวร่วมกับฝ่ายเราครับดังนั้นก็ทำลายภาพลักษณ์เสียเมื่อทำลายภาพลักษณ์ตรงนี้แล้วทีนี้ควายเราเองก็จะเอามาร่วมก็เอ้ยเอาคนภาพไม่ดีมาร่วมใช่ไหมครับใช่ไหมไอ้คนที่ไม่ทันเกมก็เริ่มออกมาแล้วโต้แย้งแล้วเห็นไหมเฮ้ยอาจารย์สุรชัยจะเอาพระบรมมาทำแนวร่วมนี่เอามาได้ยังไงอ่ะภาพเสียงี้เห็นไหมนะคุณจอมเพชรแบบยังถามผมอ่ะครับเอาผมว่าถ้าแกภาพดีแกเป็นต่อแล้วแกจะมาร่วมกับเราเหรอใช่ไหมถ้าแกเป็นต่อวันนี้แกจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์คุณไปพูดให้ตายแกก็ไม่มาร่วมกับเราเข้าใจไหมแต่เพราะวันนี้แกถูกกระทำฮะภาพพจน์ที่เสียเนี่ยอาจจะตัวแกทำแกเองและควายตรงข้ามที่วางแผนทำลายแกไม่คิดตรงนี้บ้างเหรอใช่ไหมก็เหมือนทักษิณน่ะถ้าอย่างนั้นเราเชื่อควายตรงข้ามเลยแล้วเราทักษิณทำไมอ่ะทักษิณก็บอกทุนสามานมั่งเลวสารพัดไม่มีกินดีเห็นไหมนี่คือแผนทำลายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปกป้องพระบรมว่าพระบรมบริสุทธิ์ผุดพองแกก็อาจจะมีจุดอ่อนของแกครับแต่ว่าก็ถูกแผนทำลายด้วยใช่ไหมในขณะที่ควายน้องสาวเขานะจุดอ่อนตรงไหนกรบหมดครับมีแต่เชิดชูใช่ไหมขณะโดยคำก็เงียบโดยคำเงียบเลยถามมาโดยคำเนี่ยกับกรณีพงพัฒน์อะไรหนักกว่ากันครับ
พงษ์พัฒน์ก็แค่ว่ารับเงินจากโบนครับจริงเท็จผมไม่รู้แต่ตามข่าวคือรับเงินจากโบนรับสวยน้ำมันก็ไปพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมก็ใช่ตรงนั้นเราไม่รู้แต่ถามว่าไอ้รับสวยจากโบนกับฆ่าผงขาวโดยคำอะไรหนักกว่ากันทีนี้ถามว่าถ้าฆ่าผงขาวโดยคำเนี่ยเป็นคนในแวดวงพระบรมเนี่ยมันจะเงียบเหรอมันไม่ต้องเล่นพงพัดเลยเจอก็ลูกนั้นก็จบเลยนะครับครับแต่เนื่องจากว่าเป็นขวายน้องสาวไงอืมเป็นขวายระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นขวายที่ไม่เอาพระบรมก็ทำให้เรื่องมันเงียบเสียครับและไอ้เรื่องผงขาวเนี่ยมันมีข่าวมาตลอดครับไม่ใช่เรื่องใครรู้นะมันไม่ใช่เพิ่งมีมีข่าวมาตั้งแต่กสิณพระราชทานในยุคพลเอกเปรมนะอืมจับที่อเมริกาแล้วก็ดำรงรัฐพัฒน์ต้องเปรมสั่งให้ยิงตัวตายเพื่อจบเรื่องนี้ครับใช่ไหมนั่นก็มีข่าวว่าจับกสิณพระราชทานได้ปรากฏได้ผงขาวแล้วทำไงอ่ะถ้าสอบสาวราวเรื่องขึ้นมาก็เดือดร้อนนี่กสิณพระราชทานครับในที่สุดเปรมก็เรียกดำรงเนี่ยเสียสละเพื่อชาติคุณดำรงในฐานะคุณรับผิดชอบกสิณนั้นครับคุณจัดการตัวเองเลยดำรงรัฐวัฒน์ขับรถเวียนทำเนียบ3รอบยิงตัวเองตายในรถยนต์ครับเก็บเรื่องกสิณพระราชทานผงขาวจบเห็นไหมนี่เขาต้องการที่จะรักษาตรงนี้ไว้ถ้าภาพควายเขาแล้วเสียยังไงเขาก็ช่วยกันปิดครับเพราะเป็นควายเขาต้องการที่จะสร้างจะปั้นขึ้นมาเป็นกษัตริย์ไปเลยก็เหมือนกับนั่นแหละรัชกาลที่9ไม่เห็นโอ้แต่งภาพโฆษณาสวยหรูครับเข้าใจไหมตรงนี้แต่ความจริงแล้วเป็นกาดำครับเป็นกาตัวดำแต่ทำให้ตัวขาวเขาต้องเรียกยุคถิ่นกาขาวไงครับกษัตริย์เนี่ยเป็นกาแต่ว่าแต่งโฆษณาเสื้อสวยหรูกลายเป็นคนดีเลิศประเสริฐศรีเป็นกาขาวไงเข้าใจมั้ยไอ้นี่ก็เหมือนกันฮะเข้าใจมั้ยนะเชิดชูน้องสาวให้เป็นเทพธิดาเพื่อจะเป็นนารีขี่ม้าขาวทำลายพี่ชายให้เป็นเทพบุตรซาตานนี่คือแผนเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงควายประดับตะยาหลงทางครับอย่าหลงกลเกไปพวกนี้ต้องเท่าทันมันฮะเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นไอ้คนไหนที่มันบอกว่าดีเราต้องบอกว่าเลวไอ้คนไหนที่มันบอกว่าเลวเราว่าดีมันบอกว่าเทพผมยุ่งพุงโตเนี่ยเป็นคนดีเราว่าเลวฆ่าประชาชนเกี่ยวพันกับผมโดยคำครับมันบอกว่าพระบรมเนี่ยเป็นคนเลวเราว่าดีเพราะอะไรเพราะอยู่ควายประชาธิปไตยแกก็ไม่เข้ามายุ่งกับเราแกไม่เคยมายุ่งไม่เคยสั่งฆ่าพวกเราไม่เคยทำร้ายพวกเราแกเป็นคนดีครับที่เขาบอกถ้าเราสนับสนุนคนนี้ขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอเราเราอยากได้กษัตริย์ที่อ่อนแออยู่แล้วอ่ะครับกษัตริย์ยุคนี้ไม่ได้เป็นรบทัพจับศึกกับใครอ่ะภูมิพลเคยนั่งหลังช้างรบกับใครไหมอ่ะครับไม่มีเพราะฉะนั้นกษัตริย์ยุคนี้ต้องเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอจึงจะเป็นกษัตริย์ที่ดีกษัตริย์ที่เข้มแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่แกจะเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอเราชอบครับเข้าใจไหมก็ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็รักษาระบบกษัตริย์ไหมก็เราชอบอยู่แล้วเพราะเราไม่อยากมีระบบกษัตริย์ไงคือบางคนเขาก็กังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเอากษัตริย์ที่อ่อนแอเนี่ยเอากลับมาขึ้นก็คือสรุปบทเรียนจากคณะราษฎรที่ว่าเอากษัตริย์ภูมิพลก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอนะเอามาขึ้นครองราชย์แล้วก็กล่าวว่านึกว่าจะดูได้ดูแลได้ควบคุมได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาพระบรมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มั่นใจหรือเปล่าว่าพระบรมเนี่ยจะไม่ฟื้นอำนาจก็มันอยู่ที่ว่าเราเอาชนะระบบกษัตริย์หรือถ้าระบบกษัตริย์เนี่ยมันถูกโค่นล้มลงไปแล้วเนี่ยพระรมมีความหมายใดก็เหมือนเนี่ยรอ8รอ9เนี่ยถ้าคณะราษฎรทำลายระบบกษัตริย์ไปแล้วเนี่ยครับรอ9ขนาดไหนก็มันไม่มีทางฟื้นได้แต่ไม่ได้ทำลายระบบกษัตริย์ครับเข้าใจมั้ยระบบกษัตริย์ยังอยู่เข้าใจมั้ยแล้วยุคนั้นเนี่ยถามประชาชนตาสว่างสักคนยังไม่มีเลยเข้าใจมั้ยแล้วจะเอาอะไรไปทำลายระบบกษัตริย์น่ะคนยังมองกษัตริย์เนี่ยเป็นเทวดามาเกิดเข้าใจมั้ยแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนี้กับยุคนั้นมันต่างกัน80ปีเนี่ยไม่ใช่ยุคนี้ใครจะบอกกษัตริย์เป็นเทวดามาเกิดก็เทวดาไหนอ่ะก็หม่อมสังวานไม่ใช่เทวดาลูกเจ๊กใช่ไหมเออเด็กมันก็ทำกดหาคอมพิวเตอร์ไม่เจอว่ะมาจากสวรรค์ไหนไม่มีฮะมันไม่ได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนกันที่สำคัญก็คือวันนี้เราต้องเอาชนะระบบกษัตริย์ครับถ้าระบบกษัตริย์มันล้มไปแล้วเนี่ยตัวกษัตริย์เนี่ยไม่มีความหมายดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับครับเราต้องต่อสู้ยกเลิกระบบกษัตริย์เราอย่าบอกว่าทำลายเลยมันอาจจะใช้คำรุนแรงเราต้องยกเลิกระบอบกษัตริย์ครับเมื่อยกเลิกระบอบกษัตริย์ถึงจะมีกษัตริย์แต่ไม่มีระบอบกษัตริย์เนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรในการที่จะขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเข้าใจไหม
เราดูตัวอย่างญี่ปุ่นตัวอย่างสวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เขามีกษัตริย์แต่เขาไม่มีระบอบกษัตริย์ครับกษัตริย์ไปไหนมาทีขับรถไปคนเดียวใช่ไหมของเราโอ้รถขบวนใหญ่โตปิดถนน 2-3 ชั่วโมงผมเห็นอย่างควีนอลิซาเบธของอังกฤษเขาก็ไปรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็ลงมาก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกษัตริย์สยามุนีพนมเปญเห็นไหมขมิ้นนะเดินไปไหนยกมือไหว้ราษฎรใช่ไหมแล้วจะมีพิษภัยอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าต่อไปพระบรมเป็นกษัตริย์สยามุนีเนี่ยไปไหนแกก็ต้องยกมือไหว้ราษฎรครับยังบางคนโอ้แกมีเมียเยอะมีเมียเยอะแต่กษัตริย์มีเมียน้อยมันจะใช้ได้ที่ไหนอ่ะกษัตริย์เนี่ยต้องมีเมียเยอะภูมิพลถามมีคนเดียวเหรอแต่ไม่มีใครกล้าพูดว่ากษัตริย์ภูมิพลมีหลายเมียก็ติดคุกไงแต่ถามมาลองสิ้นระบบกษัตริย์ดูสิแล้วเดี๋ยวคนก็จะเปิดมาบางคนว่าอาพัชราก็แพร่มๆน่าจะจ่ายคนหนึ่งเข้าใจไหมรอ5มีกี่คนล่ะรอ4มีกี่คนนะเราอย่าไปติดปัญหาเรื่องกษัตริย์มีหลายเมียถ้ากษัตริย์มีเมียเดียวนั่นแหละปีปัญหารอ6มีเมียเดียวไม่เห็นเพราะอะไรเพราะแกตุ๊ดแกมีผัวแกไม่มีเมียแกปราบเปรมมาไหนปราบเปรมทำไมไม่มีเมียเราไปถือสาแกได้ไงเพราะแกมีเมียไม่ได้ไงเข้าใจไหมนี่ตรงนี้แกเลยมีปัญหาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูอะไรใช่ไหมว่ามันจะเป็นผลประโยชน์การปฏิวัติในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเพื่อเจริญก้าวหน้าตรงนี้เรามองไอ้ตรงนี้เป็นหลักการกำหนดยุทธศาสตร์ต้องเป็นยุทธศาสตร์เพื่อชัยชนะของการปฏิวัติไม่ต้องไปห่วงไอ้ตรงนั้นไอ้เรื่องภาพพจน์ของเขาเป็นเรื่องของเขาครับเราไม่ได้ห่วงเขาตรงนั้นแต่เราห่วงว่าทำอย่างไรเราจะชนะครับในสงครามปฏิวัติที่เปลี่ยนโครงสร้างของประเทศแต่ถ้าเราปฏิวัติไม่สำเร็จเนี่ยเราก็ปล่อยรุ่นลูกรุ่นหลานเราต้องรับภาระเราทำไม่สำเร็จตรงนี้นะเราไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงอะไรแล้ววันนี้อย่างผมเนี่ยถามผมต้องการอะไรอ่ะ73แล้วถ้าผมทำภารกิจนี้สำเร็จก็จบแค่นั้นเองครับนี่หน้าที่ถามว่าถ้าไม่ทำก็เหมือน2475ทำไม่สำเร็จก็มาทุกข์ยากอยู่ที่เรากลับบ้านก็ไม่ได้นะยุคสมัยนี้เนี่ยซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยกันเกือบหมดแล้วยังมีประเทศไทยครับคนอยู่ประเทศไม่ได้เพราะดันไปนินทาเจ้าถามว่านี่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนขนาดไหนมันน่าเศร้าใจขนาดไหนเพราะว่านี่ก็รู้สึกว่าจะให้ ICT เนี่ยเป็นเว็บไซต์ Human Rights Watch ละก็นั่นแหละและถามเนี่ยทั่วโลกเนี่ยถามว่าโลกเนี่ยที่ยุติธรรมวันนี้จะปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ยให้ระบบกษัตริย์ของไทยกดขี่บีทาประชาชนชาวไทยอย่างนี้โลกจะนิ่งดูได้เหรอครับคุณไม่ควรนิ่งดูได้ที่จะปล่อยให้ประเทศไทยซึ่งก็คือเป็นประชากรของโลกครับพวกเราก็มนุษย์นะครับสิทธิมนุษยชนมันไม่ใหญ่คุ้มครองแต่ในอเมริกาคุ้มครองในประเทศไทยด้วยครับแล้ววันนี้สิทธิมนุษยชนเราที่ถูกละเมิดเราที่เป็นคนไทยอายุผม73ปีอยู่บ้านไม่ได้เนี่ยครับถามว่าผมทำผิดอะไรผมไปปล้นใครกษัตริย์เนี่ยฆ่าคนมากกว่าเท่าไหร่ปล้นมาเท่าไหร่ผมแค่นินทาว่ากษัตริย์ไม่ถูกต้องผมอยู่บ้านไม่ได้ไอ้นี่เนี่ยถามว่านะครับมันน่าสลัดใจขนาดไหนอ่ะและทั่วโลกจะไม่มองเหรอนี่หน้าที่ตรงนี้เสรีไทยที่จะต้องไปเปล่าประกาศทั่วโลกว่าพวกคุณอย่านิ่งดูดายในประเทศไทยนะปล่อยให้ระบบกษัตริย์ในประเทศไทยกดขี่บีทาประชาชนชาวไทยประชาชนชาวไทยเนี่ยอดอยากยากจนกษัตริย์รวยมีทรัพย์สินต้องเปิดเผยมาตั้ง4ล้านล้านอย่างเงี้ยประชาชนไม่มีที่ที่ทำกินใช่ไหมไปบุกป่าเขตป่าสงวนปลูกยางพารา10ไร่มาไปทวงคืนผืนป่าและกษัตริย์เนี่ยบุกไม่รู้ดอยไหนต่อดอยไหนเต็มไปหมดน่ะทำไมไม่ไปทวงคืนแม้กระทั่งวังล่าสุดของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ก็ไปปลูกอยู่ที่เขาใหญ่ก็บุกลุกป่าบุกลุกป่าทำไมไม่ทวงคืนล่ะดำรงพิเดชครับใช่ไหมนี่เป็นปัญหาตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหน้าที่ตรงนี้ก็คือเสรีไทยกวักเสรีไทยที่พูดง่ายว่าต้องไปเป่าประกาศชาวโลกให้หันมาดูประเทศไทยด้วย อย่าดูได้ว่าเราเนี่ยเป็นประชากรโลกตัวเล็กๆครับเป็นมดปลวกที่ไร้ค่าปล่อยให้ระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยมันเข็นฆ่ามันทำลายมันละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าไปสนใจเลยครับเข้าใจไปสนใจแต่ที่เขากำลังฆ่ากันในซีเรียในอิรักนะไอ้ตรงนั้นน่ะถูกต้องท่านสนใจแต่ว่าไอ้ระบบกษัตริย์ที่กดขี่ประชาชนละเมิดสิทธิมนุษยชนมายาวนานตรงนี้แล้วก็ยังจะกระทำต่อไปตรงนี้ก็ขอให้ชาวโลกหันมามองตรงนี้ด้วยครับผมเพราะไอ้ลำพังของเราเนี่ยเรายากที่จะต่อกรกับระบบกษัตริย์นะฮะทีนี้ผมสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ก่อนที่เวลาจะหมดคือผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยไหมฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็คือวันนี้อย่าหลงกลเกมของเขาครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยไม่เท่าทันระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์เนี่ยพูดง่ายเขามีคณะทำงานเขาใหญ่โตคณะที่ปรึกษาเสนาธิการใหญ่เขาก็คือองคมนตรีองคมนตรีเนี่ยประกอบด้วยคนที่เป็นอดีตทหารใหญ่อดีตนายกรัฐมนตรีพูดง่ายไม่ใช่บุคคลธรรมดาครับเข้าใจไหมพวกนี้มีแวดล้อมเครือข่ายเขาเขียนบทวางแผนมาตลอดในการที่ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยต้องทะเลาะกันแบ่งแยกกันเพื่อเขาจะได้มายึดอำนาจทั้งหมดทั้งปวงนี้เพื่อจะนำไปสู่ในการกำจัดคนที่เป็นรัชญาติที่เขาไม่ต้องการครับเขาต้องการที่จะเปลี่ยนตรงนั้นเขาแค่ที่จะเปลี่ยนคนทั้งหมดเพื่อรักษาระบอบกษัตริย์ว่าประชาชาติจะชิบหายแค่ไหนคนจะล้มตายอย่างไรไอ้พวกนี้ไม่คิดนี่คือความเลวร้ายของระบอบกษัตริย์และระบอบอำมาตย์ครับดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนต้องทันเกมนะอย่าหลงเดินไปตามแผนการของเขาต้องเท่าทันอำมาตย์ครับถ้าเราไม่เท่าทันอำมาตย์มันก็เหมือนกับที่ผ่านมาเรากลายเป็นทะเลาะกันเองเราหลงไปตามเขาครับเขาชี้นำเราไปขวาเราไปขวาเราไปซ้ายไปซ้ายคนไหนถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็สร้างภาพให้เป็นคนเลวครับคนไหนที่เขาต้องการเขาก็สร้างภาพให้เป็นคนดีอาศัยสื่อต่างๆในการโฆษณาครับตรงนี้นะเพราะงั้นฝากพี่น้องวันนี้ทั้งหมดเราต้องมุ่งไปสู่การปฏิวัติประเทศไทยให้สำเร็จครับเพราะงั้นไอ้ยุทธศาสตร์ที่ผมเนี่ยกำหนดออกมาเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์เพื่อชัยชนะของการปฏิวัติครับผมต้องรับผิดชอบผมไม่ใช่นักวิจารณ์ถ้าผมกำหนดผิดผมก็ไม่สามารถนำการประท้วงสำเร็จวันนี้ผมกำลังนำการต่อสู้ใครที่วิพากษ์วิจารณ์ต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่วิจารณ์เอามันอวดรู้เท่านั้นเองครับตรงนี้ฝากด้วยครับครับผมน่าจะถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุริชัยไส้หลาแล้วครับอาทิตย์หน้าเราก็มาเจอกันอีกนะเจอกันทุกสัปดาห์ก็สามารถที่จะติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับช่องทางต่างๆเดี๋ยวก็มีพี่น้องประชาชนไปแชร์ครับผมสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์สุชัยต้องลาพี่น้องท่านผู้ชมกันไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดี